เริ่มต้นวันนี้เราจะไปที่งานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานนะคะที่เราจัดขึ้นทุกวันนะคะจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้านู่นเลยนะคะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อให้ประชาชนที่ได้มาร่วมงานได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะเรามีกิจกรรมกันทุกวันจริงๆนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับเรามีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในโครงการเทิดเกล้านะครับรวมถึงการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยครับยังคงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับกิจกรรมก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่อสมทและองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดขึ้นณบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางเข้าชมทั้งนิทรรศการ9หมวดแห่งพระอัจฉริยภาพทั้งยังร่วมเขียนคำปณิธานตั้งมั่นทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ลงบนใบโพธิ์ทองอีกด้วยโดยในช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณลานประติมากรรมชูใจเพชรานักร้องเพลงไทยสากลได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับกล่อมโดยเจ้าตัวเผยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้องซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างมากแต่พอรู้ตัวว่าเราจะต้องร้องเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใช่ไหมคะเพราะว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเป็นบทเพลงที่ยากมากในเนื้อหาเนี่ยดูเหมือนง่ายเพราะเราได้ยินบ่อยๆแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดอยู่ข้างในซึ่งเราจะต้องไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทำนองนะคะส่วนเรื่องเนื้อร้องแน่นอนเราก็ต้องจำนะคะจำเนื้อร้องให้ได้แล้วก็มีโอกาสได้ฝึกแต่นี้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นนักร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีการร้องเพลงที่พัฒนาขึ้นเพราะว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเป็นเพลงที่มีช่วงของห้องเสียงเนี่ยกว้างคือเล้งเสียงเนี่ยกว้างเขาบอกว่ามีทั้งหมด13ห้องจากที่เราร้องเพลงอื่นๆมาเนี่ยพอมาได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยทำให้เพลงอื่นๆเนี่ยรู้สึกน่าจะง่ายขึ้นและในส่วนการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติก็ได้มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดเทิดเกล้าเรื่องว่ายน้ำข้ามทะเลดาวซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมแสดงกับโทนี่รากแก่นและกำกับการแสดงโดยก้องเกียรติโคมสิริโดยประชาชนที่ได้เข้าชมต่างก็ดีใจและหวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้ก็คิดว่าพ่อก็ทำทุกอย่างเพื่อลูกแล้วเราก็คงจะต้องทำสนองพระคุณพ่อด้วยการเป็นคนดีตลอดไปค่ะแล้วก็คิดถึงพ่อที่อยู่บนฟ้าก็ขอให้รักพ่อมากๆต้องทำจริงๆให้เหมือนพ่อทำค่ะสำหรับกิจกรรมก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมปีหน้าโดยไฮไลท์ในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติโครงการเทิดเกล้าเรื่องมหัศจรรย์เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่และร่วมพูดคุยกับนักแสดงของเรื่องอย่างสาวจ้าจ๋าพิมรตาและน้องน้ำขิงสุทธิดาในเวลา 16:00 นที่ลานประติมากรรมประวัติศาสตร์บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ขอย้ำคุณผู้ชมและเชิญชวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าสามารถไปชมกันได้ทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะครับเพราะว่าเราจัดต่อเนื่องจนถึง31มกราคมปีหน้านู่นเลยครับ